ลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในหลายโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ยืนยันสาเหตุและสถานการณ์ของโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2528และปีพุทธศักราช2563กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การอนามัยโลกจำนวน 38,600,000 บาทสำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ2และระดับ3ให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพพร้อมที่จะดำเนินการเต็มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกับเชื้อโรคอันตรายสูงด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตนักวิจัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการที่ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษสามารถป้องกันการหลุดรอดของเชื้อโรคสู่ภายนอกใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์วิจัยเชื้อโรคความเสี่ยงสูงเช่นไข้หวัดนกโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางโรคซาร์สรวมทั้งโรคโควิด-19การปฏิบัติงานที่สำคัญได้แก่การเพาะแยกเชื้อไวรัสการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเชื้อการสกัดสารพันธุกรรมการจัดการกับตัวอย่างติดเชื้ออุบัติใหม่เพื่อเป็นคลังสายพันธุ์เชื้อแห่งชาติประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้ประโยชน์ในการชันสูตรโรคการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขการควบคุมโรคการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายรวมถึงการต่อยอดพัฒนายาและวัคซีนเพื่อการรักษาและการป้องกันโรคโดยเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ครั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในด้านการตรวจชันสูตรการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ชุดตรวจวัคซีนและยารักษาโรคนอกจากนี้ยังเสริมความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ Laboratory Biosafety and Biosecurity Training Center สำหรับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนับเป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังจากองค์การอนามัยโลกทำให้มีห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันควบคุมภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชนชาวไทยและภูมิภาคอาเซียน